ก่อนหน้านี้สังคมจับตาแล้วก็ตั้งคำถามถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะหลังจากปล่อยให้นายดาริวยังชาวสิงคโปร์ซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดี Forex 3D เดินทางเข้าออกนอกประเทศแถมยังไปเปิดตัวคบหาอยู่กับซาร่าคุงซิกินี่นางแบบสาวด้วยและกำลังจะเข้าพิธีวิวากันที่ภูเก็ตวันจันทร์นี้สังคมตั้งคำถามรวมไปถึงผู้เสียหายจากคดี Forex 3D อยากจะรู้ว่าเอ้าทำไมปล่อยให้เขาเดินทางเข้าออกนอกประเทศเปิดตัวคบหากับดารานางแบบได้อย่างสบายใจล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะสามารถติดตามจับกุมตัวนายดาริวยังชาวสิงคโปร์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงลงทุนคดีลงทุนแชร์ Forex 3D ได้แล้วหลังจากที่หลบหนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่25ตุลาคมแล้วเดินทางกลับเข้ามาใหม่ล่าสุดเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำจังหวัดภูเก็ตว่าเจอตัวนายดาริวไปจับกุมได้ที่ด่านตม.ภูเก็ตค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานนำตัวเข้ามาสอบปากคำที่กรมสอบสวนคดีพิเศษส่วนแฟนสาวซาร่าคาซิกินี่จะมีส่วนรู้เห็นหรือช่วยในการหลบหนีช่วยให้ที่พักพิงไหมตำรวจบอกว่าต้องนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนนะคะแล้วจริงๆแล้วพอย้อนดูในข่าวบันเทิงนะคะคุณเจมส์ปอนทั้งคู่กำลังจะเข้าพิธีวิวากันที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คาดการว่าในระหว่างที่เดินทางไปเตรียมงานแต่งงานที่ภูเก็ตถูกเจ้าหน้าที่ตม.ประสานกลับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษจับกุมตัวนายดาริวยังได้ก่อนค่ะจับได้เร็วนะฮะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือแบบไม่ได้จับพอมีข่าวในโซเชียลจับได้เร็วเลยใช่พอเปิดตัวปุ๊บว่าคบหากับดารานางแบบตำรวจก็แอคชั่นตามตัวได้เลยค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ